ความสนุกสนานแบบบ้านนาดูง่ายดูเพลินบอมพงศกรเจอกับพิงค์พลอยประภาวดีสืบคดีกันไปมาพาให้เจอกับความรักซะงั้นคู่นี้มีความน่ารักกุ๊กกิ๊กสดใสทั้งในและนอกจอในแต่งงานผมไม่แต่งผู้หญิงคนนั้นนิสัยใจคอเป็นยังไงผมก็ไม่รู้ถึงจะหล่อจะรวยแต่ก็ไม่ดูเป็นสุภาพบุรุษสักนิดจำฉันไม่ได้จริงๆหรอคะคุณตาครับผมรู้สึกไม่ถูกชะตากับเจปาลวีอะไรนั่นเลยครับแล้วถ้าเกิดว่าผมต้องใช้ชีวิตกับเขาช่วยชีวิตอะครับผมคิดว่าผมคงหาความสุขไม่เจอมาได้อย่างผู้สาว